คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กันใน Minecraft Azeroth 1.17.1 ค่ะหูยนี่คืออะไรคะเพื่อนบอกว่าตรงนี้อ่ะจะเป็นท้องพระโรงแต่ก็มีคนแซวว่ามันคือห้องพันโรงไงเขาก็บล็อกฟรีคุณมอนโดบีใส่ในลังปิดได้ไหมคะได้อยู่เนี่ยก็บล็อกฟรีนี่ของฟรีอ่ะเอาไปแบ่งเดี๋ยวไปเตรียมของอยากจะสร้างอาณาจักรแล้วอย่าให้ไม่มีคนยอมไม่ได้แล้วนี่แข่งกันขิงเฮ้ยเรามีคฤหาสน์นะที่กลายเป็นโบสถ์เรามีท้องพระโรงที่กลายเป็นห้องพันโรงไปแล้วเรามีร้านฝึกวิทยายุทธที่เป็นวัดจีนปทุมรู้ตัวว่าปทุมเป็นคนสร้างอะไรอ่ะคือถ้าเราไปสร้างอะไรนี้มันคงจะถูกเปลี่ยนเป็นอะไรไม่รู้ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้มันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ยอมไม่ได้เคยไปดูบ้านที่สร้างในเขตหิมะหรือยังครับยังไม่เคยไปเลยค่ะเฮ้ยไปเอาบีคอนไปเถอะอย่างนั้นน่ะถ้าจากไทยขนาดนี้ก็นั่นแหละผมเนี่ยพยายามกดดันให้ปทูพาไปเอาบีคอนเนี่ยปทูยังไม่คิดอย่างจะไปฟาร์มมันเลยฮะไม่หรอกมันไม่ใช่พนักงานของปทูแต่ได้ทรัพยากรมาปทูก็เอาไปสร้างใช่ไหมดิ่งไปฮะดิ่งไปเอาให้ถึงเบดร็อกหูยสุดเปอร์สุดยอดอ่ะลงไปสิรีบลงจ้าจ้ายืนสั่งการอยู่ข้างบนแล้วหลอนคิดว่าหลอนเป็นใครกันมาสั่งฉันได้หันหลังทางนี้ทางนี้นั่นแหละนี่ไงประตูค่อยๆลงด้วยบันไดอย่างเงี้ยหนูเว้ยไม่เจ็บลงไปนั่นไม่เอาข้างล่างสุดไถได้เลยแต่มีข้อแม้ขอมีข้อแม้อย่างเดียวโอเคไหมเจอลาวาถ้าเจอลาวากำจัดให้ด้วยไม่ค่ะใครจะมานั่งกำจัดลาวาใช่ใครจะมานั่งกำจัดลาวาห้องพระโรงกับห้องพันโรงเนาะนี่ค่ะเขาตั้งใจที่จะขุดลงไปถึงข้างล่างสุดนี้เลยแล้วก็นี้เลยด้วยการที่ขุดมาเยอะเจอแค่อเมนทิจิโอดเลาะออกให้หมดยกเว้นในส่วนที่เป็นบัดดิ้งอเมนทิสค่ะบอกพ่อบอกแม่ของเขาที่สามารถให้กำเนิดลูกๆอเมนทิสต่อมาได้จะมีร่องรอยการแตกอยู่นี่ไงคะเพราะถ้าเราขุดมันจะแตกแน่นอนมันไม่ยากแต่มันแค่เป็นงานฟานี่เท่านั้นโจสลามก็กวนจริงๆหลายครั้งแล้วนะนาย1ตัวได้มาตั้ง17เนี่ยโอ้โหพื้นที่ถูกขุดไปแบบสุดลูกหูลูกตาจนมองไม่เห็นแล้วอ่ะตัดพวกบล็อกอเมทิสออกไปค่ะเราก็จะเหลือแค่บัดดิ้งอเมทิสและแหล่งที่อเมทิสสามารถเกิดได้ค่ะนี่ไงหน้าตาอย่างเงี้ยทรัพยากรที่ได้มาค่อนข้างที่จะเยอะค่ะนี่ไงอุ้ยดูสิถ่ายออกมาเพียบเลยค่ะนี่เป็นการทำฟาร์มครั้งแรกค่ะของอเมทิสเลยนะไม่เคยทำมาก่อนที่เตรียมมาก็มีแร่ต่างๆค่ะแล้วก็วงจรเรสโตนจัดไปนี่ลุยเลยแบบไม่ต้องคิดมากค่ะฮอปเปอร์รองรับเวลาเก็บเกี่ยวอเมทิสไปเลยไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นนี่แหละเป็นตัวเลือกที่ดีแน่นอนค่ะย่อนั่นแหละค่ะจริงเหรอเนี่ยเอาแบบนี้เลยเหรอสายขี้เกียจเนี่ยไม่วางอะไรทั้งสิ้นแล้วแหละทรัพยากรมีเยอะค่ะได้เวลาผ่านกันแล้วเต็มที่กับชีวิตเนี่ยในโหมดสร้างสารเนี่ยมีอยู่ทดลองอะไรบางอย่างนี่คือความต่างอย่างชัดเจนเลยถ้าเป็นบล็อกกระจกค่ะกระแสไฟจะไม่สามารถจ่ายมาข้ามบล็อกเพื่อถึงริสโตนแลมได้โกลด์สโตนก็เช่นเดียวกันค่ะจ่ายข้ามไม่ถึงแต่ถ้าเป็นบล็อกทั่วไปค่ะอย่างเช่นบล็อกดินจ่ายผ่านได้ถ้าเป็นแจ็คออเรนเทิลก็จ่ายผ่านได้อยากจะให้ฟาร์มมันสว่างสว่างค่ะแปลกนะโกลด์สโตนนึกว่าจะนับเป็นบล็อกเต็มค่ะแต่ถูกนับเป็นแค่เดียวกับบล็อกกระจกเนี่ยปักทองจ๋าเฮ้ยได้อยู่นี่ขนาดคือเป็นฟาร์มฟักทองที่น่าจะพังอยู่แล้วมั้งคะเนี่ยว่าจะรื้อมานานแล้วก็ไม่เคยได้รื้อสักทีค่ะจะสลักฟักทองจะใช้ฟักทองเปลี่ยนเป็นคมไปฟักทองค่ะแล้วจะวางวงจรบนนั้นจะได้สว่างขุดออกทำลายทิ้งค่ะ
เราไม่สามารถทำฟาร์มทั้งหมดได้หรอกเพราะพื้นที่มันจะแคบใช่ไหมต้องเลือกตรงที่จะทำได้ค่ะจุดที่สองสามสี่ค่ะให้ห่างกันจุดไหนก็ตามที่แบบงอกได้สวยเราก็จะเลือกจุดนั้นเนี่ยโหนซ้อนกันเกินซ้อนแล้วซ้อนอีกอันนี้ไม่ดีค่ะไม่ดีเอาออกไปว่านั้นซ้อนแล้วนี่ก็ยิ่งกว่าซ้อนอีกค่ะอะไรของตรงนี้เนี่ยโอ้เรียบร้อยแล้วค่ะมิวเลือกบล็อกที่เป็นระนาบเดียวกันนะเพราะว่าบล็อกที่มันสูงๆไปอะไรอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราค่อยตามเก็บตกย้อนหลังถ้าคิดว่าทำได้ตั้นเลยค่ะการเจริญเติบโตของอเมนทิสไม่ต้องการแสงสว่างเพราะเขาโตในที่มืดอยู่ละแต่ทีนี้เพื่อคนจะได้มองง่ายๆไงแสงสว่างต้องมีค่ะเลือกเอาด้านไหนใส่พิตตันไปเตรียมพร้อมตัดค่ะสั่งสับลงด้านล่างเลยแต่ดีๆนะปลานี้นะพังแล้วพังเลยค่ะ น่าเป็นห่วงอยู่แค่เรื่องนั้นแหละถ้าไม่ขึ้นไปจัดการก็คงจะลงมาถึงข้างล่างแน่นอนเลยจ้าลงไปลงไปอยากลงใช่ไหมลงไปเลยขวางไว้เลยค่ะไม่ให้ไปแล้วรบกวนการก่อสร้างซะจริงๆน่ารักสลามน้อยตอนที่มีตัวน้อยๆนี่น่ารักค่ะแต่ตัวใหญ่ไม่ค่อยน่ารักนะแต่ตัวใหญ่ได้ของเยอะคิดว่าเสร็จหรือยังคะเนี่ยอันนี้น่าจะได้นะแต่มิวว่ามันสูงโดดไปโอเคยังไม่เสร็จยังเหลือมุมนี้นึกว่าทำเสร็จแล้วแหมคือมิวสามารถทำตรงนี้ได้ค่ะถ้าเราอยากได้แบบจริงๆเนาะได้เพิ่มมุมนั้นก็ทำได้อ่ะตรงนู้นก็ได้เพิ่มขุดผนังหน่อยค่ะน่าจะต้องทำเป็นวงจรตรงนี้แหละจากข้อมูลใน Minecraft Gamepedia ค่ะในทุกๆทิศน่ะจะมีโอกาส 20% ที่จะเกิดอเมนทิสขึ้นมาบนบัดดิ้งอเมนทิสเอาง่ายๆค่ะตัวจับเวลาต้องอย่างน้อยสัก2ชั่วโมงอ่ะในชีวิตจริงเพื่อการันตีว่าอเมนทิสอะโตแน่นอนเนี่ย มันโตช้าอ่ะแล้วโอกาสเกิดก็ค่อนข้างที่จะแรงในระดับหนึ่งเลยนะแค่เชื่อมต่อบล็อกแค่นี้ก็ทำงานได้แล้วค่ะเนี่ยไม่จำเป็นต้องหักซ้ายขวาหน้าหลังก็ได้เห็นไหมตับได้ทุกทิศเลยอ่ะดีดีค่ะเดินยังไงก็ได้ขอให้มันทำงานได้ก็พอละแล้ววงจรไม่ค้างก็พอละหักโค้งขวาหักโค้งซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวโค้งเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเต็มที่อ่ะยังไงก็ได้มีตรงไหนที่มันไม่ยอมสับไหมนี่คือสภาพเมื่อทุกอย่างถูกตัดออกไปค่ะนี่คือหมดไหนออกไปแกเดินขวางนี่คือหมดสร้างสรรค์ค่ะในโลกของเราใช่ไหมทำเมื่อการจับเวลาที่ออกแบบไว้ค่ะคอมโบปกติระหว่างสติกกี้พิตตันแล้วก็ฮอปเปอร์นับไอเทมในฮอปเปอร์ค่ะตัวแรกสุดน่าจะ306ก็คือเต็มสแต็กเลยแล้วก็ตัวที่หลังค่ะกะไว้ว่าประมาณ 30-40 ตัวนี้ค่ะจะจับเวลาได้ประมาณ4นาทีใช่ไหม4 32 120นาทีค่ะก็2ชั่วโมงพอดีทุกๆ4นาทีค่ะฮอปเปอร์ตัวที่2จะถูกสั่งให้ปล่อยไอเทม1ชิ้นใช่เมื่อปล่อยจนหมดค่ะ30ชิ้นใช่ไหมแล้วเขาตีกลับเมื่อไหร่เมื่อนั้นค่ะจะสั่งตัดทันทีนี่แหละคือคอมโบที่วางแผนไว้ค่ะปลาย่างกับหลวงพี่ช่วยกันถ่ายเนาะนี่มันเหล็กสลามชัดๆอ่ะโอ้โหนี่ก็กว้างแล้วค่ะเขาจะถ่ายกว้างขนาดไหนเนี่ยนี่ขนาดยังไม่มีบีคอนนะยังกินหินกินดินกินทรายกันขนาดนี้ค่ะโลกแบบถูกถางอย่างกว้างเลยถ้ามีบีคอนนี่มันจะขนาดไหนนะอยากรู้จริงๆวงจรเอาแบบละเอียดเลยใช่ไหมคะเพื่อคุณผู้ชมจะสร้างตามเนาะส่งกระแสไฟแค่ครั้งเดียวค่ะก็ต้องส่งผ่านเจ้านี้แหละยกขึ้นปุ๊บส่งกระแสไฟจบค่ะลองดูนะทีเดียวค่ะเห็นไหมมีกระแสไฟค้างจ่ายไปที่ Restore Repeater แต่ว่ากระแสไฟถูกจ่ายไปแค่ครั้งเดียวสับหลายครั้งทำไมในเมื่อทีเดียวมันก็เก็บได้แล้วใช่ไหม เกินพอตรวจจับการนับไอเทม Restore Comparator ค่ะจ่ายกระแสไฟข้ามบล็อกมาอย่างด้านบนเลยแล้วก็วางเป็น Restore ตามด้วย Sticky Python ค่ะซ้ายกับขวาตรงนี้จะเป็น Redstone Box เอาไว้นับไอเทมนี่คือโครงสร้างที่1ค่ะนี่คือที่1นะไม่นับรวมอย่างอื่นนะคะนับเวลาฮอปเปอร์ก็ต้องไปทำงานใช่ไหมถ้าทำงานมันจะเรียกว่าการนับเวลาได้ยังไงถูกต้องค่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่เลยมิวได้ไปทดสอบความถูกต้องอีกเรียบร้อยค่ะมั่นใจว่ามันเวิร์กแน่ๆสิ่งที่ต้องระมัดระวังตรงนี้ค่ะคือต้องมีดีเลย์ขั้น1ค่ะไม่งั้นเขาจะไวไปแล้วแบบระบบตรวจจำไม่ทัน
วางไปมิวต้องการให้มีการส่งกระแสไฟแค่ครั้งเดียวปึ๊บเดียวเท่านั้นต้องดับแบบดับปิ๊บเดียวนะดับปิ๊บเดียวนะอย่าดับหลายปิ๊บนะโอเคปิ๊บเดียวค่ะนั่นแหละถูกต้องตัวจับเวลาก็เช่นเดียวกับตัวแรกของเราค่ะใช้การนับไอเทมตรวจจับด้วยเรดสโตนคอมเพรสเตอร์ส่งกระแสไฟมาเลยคือมันเป็นระบบวงจรง่ายๆเนาะคลาสสิกมากต้องขอบคุณคนที่คิดวงจรนี้ขึ้นมาเลยค่ะเขาคงคิดมาได้แบบ 5-6 ปีที่แล้วอะแล้วก็เป็นวงจรที่แบบทุกคนทำกันเนี่ยการนับไอเทมแบบเนี้ยได้เวลาเทสระบบแล้วมาเลยนับเป็นไม้สติ๊กจะเริ่มจากไหนต้องลองดูค่ะ1 2 3 3ชิ้นก่อนสิถ้าเริ่มจับ2ชั่วโมงใครจะไปทำเนาะแล้วตรงนี้หมิวจะให้เป็นแค่15ชิ้นแล้วกันค่ะปะนับไอเทมเลยในการเคลื่อนที่1ปุ๊บกลับไปที่ตรงนั้นเขาจะต้องส่งไอเทมมันในฮอปเปอร์นี้1ชิ้นถูกต้องเคลื่อนที่มาปุ๊บแล้วรอกลับค่ะกลับเมื่อไหร่จะต้องส่งไอเทมอีก1ชิ้นนะรอดับปุ๊บส่งไอเทมอีก1ชิ้นค่ะทีนี้ถ้ามีการเคลื่อนที่กลับอีก1ครั้งในตรงนู้นค่ะครั้งต่อไปต้องตัดคำสั่งตัดมาแล้วเอ้ยถูกต้องค่ะเสร็จเรียบร้อยนี่แหละแค่นี้เลยอย่าอย่างที่บอกนับเวลาไปเลยค่ะ2ชั่วโมงต้องนานขนาดนั้นเลยเหรอใช่แล้วเริ่มต้นการนับไอเทมนับไปเลย2กอง3กอง4กองค่ะแล้วก็อีก50ก็ประมาณ306เนาะจากที่นับมาค่ะแล้วด้านขวาสุดวางอีก30ค่ะเนี่ยแหละไทม์เมอร์เรียบร้อยจับเวลา2ชั่วโมงค่ะโดยประมาณ นับกันเข้าไปสิเอ้ยมิวไม่ชอบแบบนี้เลยค่ะเวลาที่มีทิศงอกข้างๆอ่ะเรารู้สึกว่ามันเหมือนมีอเมนทิสที่แบบไม่ได้ตัดอ่ะได้ไหมเอ๊ะระบบมีปัญหาหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเอาออกไปดีกว่าค่ะตารางนี้ตีกับมิวตลอดเลยใช่ไหมคะมันต้องแบบรบกวนแน่ๆอ่ะพื้นที่ในการ FK กำลังสร้างในเซิร์ฟเนี้ยมันมีระบบการ FK ด้วยนะคะถ้าเราทิ้งตัวอยู่นิ่งๆนานๆเนี่ยชื่อจะกลายเป็นสีเทาปลอดภัยสูงสุดอ่ะไม่มีใครทำอะไรได้แน่นอนค่ะมอนเตอร์ก็ตีเราไม่ได้แน่นอนกันไว้ไงเผื่อว่ามีคนแกล้งมีคน FK อยู่อะไรอย่างงี้ไปล่อมอนมาตีก็เลวร้ายใช่ไหมคะก็เลยมีระบบนั้นอยู่ไว้อยู่ค่ะประตูทางเข้าอุปกรณ์ที่ชื่อว่าประตูอุปกรณ์ไม่ใช่ประตูบล็อกไม่ใช่วงจรประตูประตูอาร์เมอร์สแตนค่ะคัสตอมเนมห้องเอฟเกอเมนทิสตัดทุกๆ2ชั่วโมงโอ้เขียนไปตัดทุกๆ2ชั่วโมงเขียนไว้อย่างนี้เลยค่ะดีละเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่ามันคืออะไรนั่นเองตอนนี้นับไปแล้วนับไปเพิ่ง4เทมเนี่ยโดยประมาณก็คือ4 4 16 16นาทีอีกนานน่ะค่ะเราไปเจอก่อนจะทดสอบอะไรบางอย่างเดี๋ยวจะตายเอานี่คือโลกค่ะที่เร่งการโตของอเมทิสไว้มิวใช้โลกนี้ในการทดสอบสิ่งต่างๆค่ะโอ้โหตัดรัวๆเพราะว่าเกมทิกสปีดถูกเซตไว้เป็นพันค่ะก็เลยจะตัดไวมากเท่าไหร่4 6 8ดูสิ6 8การันตี2ชิ้นค่ะ10 12การันตีสุดๆแต่ถ้าใช้ฟอร์จูนเลยค่ะ8ค่ะทิ้งไป12ได้เยอะจาก2ขึ้นเป็น12นี่ก็12ค่ะมิวเคยขุดนะครั้งหนึ่งมันได้มา20เลยโอ้ข้อมูล Minecraft Wiki เกี่ยวกับอเมทิสเก็บด้วยพิกแอคจะดรอป4ค่ะแต่ถ้าเก็บเกี่ยวด้วยพวกพิตันหรือว่าสติกกี้พิตันหรือว่าวิธีอื่นจะดรอปแค่2ในขณะที่ถ้าเราเอนชานฟอร์จูนด้วยจะมีโอกาสดรอป8ดรอป12แล้วก็มีโอกาสดรอป16ค่ะสูงสุดคือ16ชาร์ดโอ้โห
ถามว่าดีไหมก็ดีค่ะแต่คือจำนวนเยอะ16ฉากแต่ต้องมานั่งเก็บไงในขณะนี้คืออัตโนมัติอ่ะที่ไม่ต้องทำอะไรเลยทิ้งตัวละครไว้ทุกอย่างเดินเองออโต้ค่ะได้เพียงแค่2แต่อัตโนมัติยังไงก็ดีกว่าเห็นเห็นน่ะใครจะไปขยันเก็บใช่ไหมคะเวลาผ่านไปตอนนี้ค่ะ2ชั่วโมงแล้วอมินทิตยังไม่ค่อยโตเลยอมินทิตยังไม่โตเลยก็เลยเพิ่มเวลาค่ะตรงนี้ให้มันนับเวลาเป็นประมาณ2ชั่วโมงครึ่งโตในระดับ1ก็พอรับได้นะใช่ไหมยังมีบางสเต็ปค่ะที่ยังแบบโตน้อยๆอยู่อย่างเช่นตรงนี้ก็ช่วยไม่ได้ค่ะมีว่าประมาณสัก2ชั่วโมงครึ่งน่าจะพอดีนี่ก็ยังไม่มีเลยโตช้ามากค่ะคือถ้า2ชั่วโมงนี้แบบโตสักประมาณ 40% นึงค่ะ120นาทีค่ะไม่ค่อยโตแต่ประมาณ160นาทีอ่ะประมาณนั้นน่ะค่อนข้างที่จะใช้ได้เหลืออีก432 12นาทีค่ะก็จะตัดในรอบแรกแล้วอย่างน้อยตอนนี้ก็ดูคร่าวๆประมาณสัก 80% โตค่ะโอเครับได้รับได้โตขนาดนี้แหละกำลังรอการตัดครั้งแรกคิดว่าจะมีปัญหาไหมคะเรื่องไอเทมที่มันแบบแตกกลุ่มกันถ้าเกิดปัญหาขึ้นมานี้ก็ต้องแก้ไขกันนิดหนึ่งค่ะไม่ยากหรอกปักสัญลักษณ์ให้มันไม่สแต็กกันก็ใช้ได้ละเออเรียบร้อยค่ะเสร็จตัดไม่มีปัญหาเรื่องไอเทมสแต็กเนาะใช่ไหมเพราะว่าเวลาที่เขาร่วงลงไปเขาก็ร่วงลงข้างล่างอยู่ดีค่ะตัดได้เนียนมากเนียนทุกทิศเลยเอามินิโตช้ามากค่ะช้าแบบสุดๆอ่ะรอผลผลิตที่กำลังไหลมาเฮ้ยไม่ใช่น้อยๆถ้าอย่างนี้น่าจะใช้ได้นะส่งมาหมดแล้วยังหมดแล้วค่ะต่อรอบได้อามินทิต88อันค่อนข้างดีนะคะ88อันโดยที่แบบไม่ต้องมานั่งขุดเองแต่ถ้านั่งขุดเองน่าจะได้เยอะกว่านี้นะเนี่ยดูสิแหล่งอามินทิตทั้งนั้นเลยค่ะ2ชั่วโมงครึ่งกับ88อันก็จะว่ายังไงดีคะมันช้าแต่มันอัตโนมัติมันไม่ต้องเก็บเองให้เหนื่อยแต่มันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับฟอร์จูนเนาะโอเคป้องกันปัญหาไม่อยากให้ไอเทมสแต็กกันเนี่ยจัดนี้แล้วกันกันไว้ดีกว่าแกนี่อะไรคะเนี่ยเรียกว่าเป็นตอนแอบส่องบ้านเพื่อนเลยก็ได้ค่ะแต่ละคนยอมไม่ได้เรื่องการขิงบอกแล้ว Minecraft เป็นโลกแห่งการขิงเออสร้างที่หลังค่ะขิงได้นี่คือบ้าน MT หมู่ Minecraft ค่ะในนี้มีแต่อุปกรณ์เพื่อการใช้งานโต๊ะเอนชานต์เอ้ยเตาเผาเอ้ยเขาก็บล็อกกองใส่ของโต๊ะคราฟอินเทอร์เชตค่ะมีอยู่แค่นั้นแหละนี่คือบ้านแบบโอ้โหดูบ้านเพื่อนสิคะบ้านหลังนี้อ่ะยอมไม่ได้เรื่องการขิงบ้านใครนี่บ้านพี่สาวของหมิวเองค่ะปลาย่างเขาไปขุดเพชรมาค่ะในเหมืองใต้ดินนั่นแหละเพื่อเอามาตกแต่งยอมไม่ได้จริงๆอ่ะนี่คือบ้านหลวงพี่คอสเพลย์ค่ะโอ้โหสร้างจากอะไรเนี่ยคอนกรีตสีขาวแล้วก็อิมเมอรัลแล้วก็กระจกบล็อกทองด้วยแต่ละคนร่ำรวยอ่ะร่ำรวยกว่าเจ้าของเซิร์ฟอีกโอ้มีทางขึ้นให้อีกนะเนี่ยบ้านหลังนี้เป็นของคุณวันบีค่ะเป็นบ้านที่ดูเป็นบ้าน บ้านหลังนู้นคือบ้านที่เอาไว้ขิงค่ะหลังนี้ก็คือเอาไว้ขิงนี่แหละบ้านที่ดูเป็นบ้านที่สุดแล้วดูเป็นบ้านของมนุษย์มากๆเลยค่ะเมื่อเห็นบ้านของหลวงพี่ทุกคนนึกถึงอะไรคะมิวเห็นแวบแรกเนี่ยนึกถึงสารพระภูมิเขาบอกว่ามันไม่ใช่สารพระภูมิมันคือหม้อหุงข้าวนามิแอดวานซ์ขนาดไหนคะหม้อหุงข้าวค่ะหม้อหุงข้าวเออจริงเหรอเนี่ยแต่ละอย่างในเซิร์ฟนี้เป็นสิ่งที่แม้แต่เจ้าของเซิร์ฟไม่อาจเข้าใจได้อะหม้อหุงข้าวอ๋อหม้อหุงข้าวตั้งบนโต๊ะโอ้ต้องจินตนาการยังไงถึงจะได้อย่างนั้นคะ เกินไปเหมือนสารพระภูมิแต่เขาบอกว่ามันคือหม้อหุงข้าวค่ะเราก็คงเรียกมันว่าสารพระภูมิแหละมันผิดแผนมานักต่อนักแล้วค่ะสิ่งที่เป็นลานฝึกวิทยายุทธเราก็เรียกมันว่าวัดจีนสิ่งที่เป็นคฤหาสน์ก็เรียกมันว่าโบสถ์ค่ะ
ิ่งที่แบบน่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากในนี้ก็ถูกเรียกว่าห้องพันโรงค่ะเอาเข้าไปแต่ละอย่างโอ้ยสุดๆไปเลยค่ะโนไอเทมเมอร์สนี้เอาใส่ไหนดีนะระยะทำงานคือ11โดยประมาณค่ะแงบตรงนี้แล้วกันตัวที่1ตรงนี้ตัวที่2ค่ะมีทั้ง3ตัวแน่ปักๆไปเถอะได้ไหมถูกต้องค่ะกันไว้เลยเอ้ยมันมีระยะการทำงานไหมอ่ะจุดๆๆๆๆๆไม่มีค่ะเงียบก็คงไม่ต้องห่วงเรื่องไอเทมสแต็กกันแล้วแหละกำลังคิดเลยอ่ะข้างบนนี้ค่ะต้องคิดหนักแล้วว่าจะทำยังไงสิ่งที่เป็นไปได้คือ2ชั้นได้อีก2ชั้นก็น่าจะได้อีกเพิ่มขึ้นนั้นน่ะได้ไหมเอาเป็นว่าฟาร์มอเมริตของเราได้ผลค่ะได้ผลผลิตเลยถึงแม้ว่าจะโตช้ามากก็ตามแต่ก็ไม่มีปัญหาค่ะถือว่าอัตโนมัติเนาะแบบไม่ต้องทำอะไรยังไงมันก็ดีแน่นอนค่ะลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ